วันนี้เริ่มต้นเรื่องราวกับผู้ชายคนนี้แจ็คแบ็คแจ็คค่ะล่าสุดบอกเลยว่าเป็นคนที่หน้าตาดีจนถึงขั้นเป็นพระเอกซีรีส์ชะนีปีชงถึงแม้จะโลดแล่นอยู่ในวงการบันเทิงมานานกว่า17ปีแล้วนะคะก็ยังมีคนว่าเนี่ยคนคนนี้ไม่ใช่ผู้ชายแท้แน่นอนขนาดมีภรรยาแล้วก็ลูกสาวแล้วคนยังไม่หยุดคอมเมนต์มาเรื่อยๆตลอดเลยโดยเจ้าตัวบอกเลยว่าไม่เคยพูดที่ไหนมาก่อนเล่าที่นี่ในห้องข่าวบันเทิงเที่ยงว่ายังไรแจ็คแบล็กแจ็คเชิญค่ะไม่ค่อยมีคนเชื่อผมเป็นผู้ชายอันนี้แปลกมากผมก็งงมากตั้งแต่แรกตั้งแต่เด็กๆจนถึงตอนนี้คุณก็ยังมองว่าผมแบบไอ้ไม่ใช่ผู้ชายแน่ๆอะไรเงี้ยอาจจะเป็นเพราะว่าผมแต่งตัวเยอะด้วยเราเป็นคนแต่งตัวแฟชั่นบางทีผมใส่กระโปรงอะไรเงี้ยผมว่าผมยาวอะไรเงี้ยแล้วทีพอลงเสร็จปุ๊บก็จะมาแล้วเปิดเผยตัวได้แล้วอะไรเงี้ยปีไหนแล้วอะไรเงี้ยเป็นอะไรก็บอกมาอะไรเงี้ยเข้าวงการอายุ19ตอนนี้ผม36ก็ตั้งแต่19ถึง36อ่ะแรกๆอ่ะน้อยแรกๆแบบอะไรวะทำไมเขาถึงมองเราแบบนี้แล้วก็เครียดอยู่พักใหญ่ๆในช่วงหลายๆปีเลยนะเราควรที่จะเป็นตัวเองแบบนี้หรือเราควรที่จะแบบว่าทำอะไรให้มันดูแมนขึ้นดีให้แบบว่ามันหมดข้อสงสัยทันทีอะไรสุดท้ายแล้วก็มาตกตะกอนให้ว่าแบบเราเป็นตัวเองดีกว่าสุดท้ายแล้วมันก็เราไม่จำเป็นที่จะต้องมาพูดบอกทุกคนว่าแบบว่าเราเป็นอะไรทุกวันนี้เรามีลูกมีเมียแล้วคนก็ยังมีอยู่อีกอ่ะแต่คนก็รู้ว่ามีนะคนแบบยังพอรู้ว่าผมมีน้องลูน่าแล้วเนี่ยคนก็จะบอกว่าเอ้ยแต่เขามีลูกนะมีลูกบางหน้าหรือเปล่าเจ้าตัวเล่าด้วยความอารมณ์ขันนะจริงๆแล้วเรื่องราวของหน้าตาบุคลิกแล้วก็สรีระของแจ็คเนี่ยเขาตัวเล็กและหน้าตาเขาหวานไงทั้งนี้ทั้งนั้นนะในเรื่องราวของแฟนคลับที่ติดตามผลงานเขารู้อยู่แล้วว่าคนคนนี้น่ารักเป็นผู้ชายแท้ๆจ้า